สวัสดีครับอาจารย์สราวุธครับสวัสดีครับคุณว่าท่านผู้ชมผู้ฟังครับอาจารย์ขอถามก่อนว่าคือเมื่อสัปดาห์นี้นึกถึงอาจารย์ทันทีเพราะว่าคุณทรัมป์สงสัยจะฟังรายการเราอาจารย์คุณทรัมป์อาจจะเป็นแฟนปากซอยก็ไม่เจาะเอามุสลิมที่ในมิชิแกนเนี่ยแล้วก็เอามา endorse ตัวเองซึ่งมันเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากขณะเดียวกันตัวเองก็ไปพลาดเอาตัวตลกที่ไปพูดเหยียดเปอร์โตริโกซึ่งก็เป็นฮิสแปนิกที่มีจำนวนมากมายมหาศาลแต่ว่าเฉพาะเปอร์โตริโกในเพนซิลเวเนียเนี่ยถึงขั้นที่จะเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งได้วันนี้เลยต้องไปใส่ชุดเก็บขยะเนี่ยไปหาเสียงอยู่อาจารย์ คือตอนนี้ทุกอย่างสำคัญมากในทุกกลุ่มคนแต่เราอยากโฟกัสไปที่กลุ่มมุสลิมในมิชิแกนหรือว่าในรัสเซียสเตทอาจารย์มองยังไงบ้างและเดี๋ยวเราจะประเมินกลับมาในตะวันออกกลางครับอาจารย์ครับครับจริงแล้วเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยก็มีผลอย่างยิ่งต่อประชากรมุสลิมในสหรัฐอเมริกานะครับครับผมก็ดูจากไอ้ documentary สารคดีต่างๆที่สื่อช่วงหลังเนี่ยก็ทำกันเยอะนะฮะครับเขาพยายามที่จะดูว่าประชากรมุสลิมในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะยิ่งรัฐในสปริงสเตทอย่างมิชิแกนอย่างเงี้ยนะครับเขาเห็นอย่างไรต่อการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับแล้วก็เขาจะเลือกใครนะระหว่างทรัมป์กับแฮร์ริสนะครับก็ปรากฏว่าจำนวนเยอะเลยครับคุณวาดครับที่เขาไม่เอาพรรคเดโมแครตไม่เอาคามาลาแฮร์ริสอันเนื่องมาจากว่าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นนโยบายของสหรัฐอเมริกาต่อตะวันออกกลางต่อสงครามกาซาเนี่ยดีมากนั่นก็คือว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยให้การสนับสนุนทางเซลนะครับส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้การสนับสนุนทางด้านการเงินจำนวนเยอะมากเลยและนำไปสู่ความเสียหายในตะวันออกกลางสงครามยกระดับอย่างที่คุณวาดเรียนไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยทางประชากรจำนวนเยอะในสหรัฐอเมริกาที่เป็นมุสลิมเนี่ยต้องการที่จะลงโทษเดโมแครตทั้งที่เขาก็ทราบดีนะครับว่าในยุคสมัยของทรัมป์เนี่ยก็ทำความวุ่นวายไว้ในตะวันออกกลางค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเขาก็ยังมีความเขาพูดอย่างนี้นะครับว่าถ้าหากว่าเลือกเดโมแครตเลือกกามาลาแฮร์ริสเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นนโยบายแบบเดิมๆนะพูดอย่างหนึ่งนะพูดถึงเรื่องของมนุษยธรรมนะครับแต่ว่าปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งก็คือส่งอาวุธเข็นฆ่าประชาชนคนปาเลสไตน์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเลือกกามาลาแฮร์ริสเนี่ยก็จะทำให้กามาลาแฮร์ริสก็มีนโยบายแบบเดิมแบบโจไบเดนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะสู้ไปเลือกทรัมป์ดีกว่านะอย่างน้อยเราเห็นความเสียหายในช่วงที่เขาเป็นประธานาธิบดีนะฮะแต่ว่ามันก็ยังมีอีกบางเปอร์เซ็นต์นะครับคืออาจจะสร้างความเสียหายแน่นอนอ่ะทั้งสองฝ่ายเลือกอิสราเอลอยู่แล้วนะแต่ว่าทรัมป์เองเนี่ย 95% อาจจะให้การสนับสนุนอิสราเอลนะแต่ว่าอีก 5% เนี่ยเขาอาจจะเวลาเขาขึ้นมาสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีเขาอาจจะมีนโยบายที่แตกต่างออกไปจากในอดีตนะฮะคือเขาก็มองว่าทรัมป์เนี่ยจริงๆถ้าดูให้ดีเนี่ยนะฮะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องผลประโยชน์ของอเมริกาก่อนนะเพราะฉะนั้นการที่จะมาสนับสนุนอิสราเอลแบบตีเช็คเปล่า อย่างโจไบเดนเนี่ยคงไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเขาก็หวังอย่างนี้นะแต่ว่าอีกจำนวนหนึ่งแล้วก็จำนวนเยอะเลยครับคุณว่าครับเขามองว่าทั้งทรัมป์และก็แฮร์ริสเนี่ยไม่สามารถที่จะเชื่อได้เวลาพูดถึงนโยบายต่างประเทศของอเมริกาต่อภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปเลือกพรรคที่สามพรรคที่สามนะครับผมไม่แน่ใจชื่อพรรคน่าจะGreenpeace อะไรสักอย่างนึงนะครับใช่ฮะแต่มันเหมือนทิ้งเสียงเลยนะอาจารย์ฮะเพราะว่าทราบอยู่แล้วว่าคือในอเมริกาเนี่ยเบอร์ที่3เนี่ยแหมเป็นเหมือนตัวแชร์คะแนนน่ะแต่ว่ามันทำให้เบอร์ที่1กับเบอร์ที่2เนี่ยอาจจะมีผลแพ้ชนะได้เพราะว่าคนไม่เลือกอย่าที่นักวิเคราะห์หลายฝ่ายก็มองว่าเอาแค่เดโมแครตเนี่ยถ้าไม่ถูกเลือกยังไม่ต้องเปลี่ยนเป็นทรัมป์เนี่ยก็อาจจะถึงขั้นแพ้ได้เพราะคะแนนตอนนี้มันเจาะกันมากอาจารย์ใช่ครับใช่ครับใช่ฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราย้อนกลับไปดูในอดีตเนี่ยนะฮะประชากรมุสลิมในสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่อนข้างที่จะคอนเซอร์เวทีฟนะฮะในช่วงย้อนกลับไปก่อนเหตุการณ์9/11เนี่ยครับ
ตอนนั้นประชากรมุสลิมเลือกไอ้ Republican นะฮะแต่ว่าพอหลังเหตุการณ์นายวันวันแล้วสหรัฐอเมริกาโดยการนำของจอร์จบุชเนี่ยก็ทำสงครามต่อต้านการก่อการร้ายนะฮะแล้วก็กลายเป็นสร้างความเสียหายให้กับโลกมุสลิมเยอะเกิดกระแสอิสลามโฟเบียในสหรัฐอเมริกาเองในยุโรปอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะทั่วโลกนำไปสู่อีก4ปีให้หลังเนี่ยนะฮะประชากรมุสลิมส่วนใหญ่เกือบ 100% เนี่ยหันไปเลือกเดโมแครตนะซึ่งก็เป็นที่มาของสถานการณ์การเลือกตั้งอย่างในอดีตที่ผ่านมาเราก็ทราบดีนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เช่นกันครับผมคิดว่ามันมีผลกระทบต่อโลกมุสลิมต่อตะวันออกกลางนะครับในเรื่องสงครามดินแดนฉนวนกาซาเนี่ยนะฮะวันนี้ผมคิดว่าประชากรมุสลิมไม่รู้ล่ะว่าทรัมป์หรือคามาลาแฮร์ริสจะชนะแต่ว่าวันนี้ประชากรส่วนใหญ่ก็คงต้องการที่จะทำโทษเดโมแครตในฐานะที่สนับสนุนอิสราเอลทำสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกาซาอย่างโหดเหี้ยมนะครับอันนี้เราเห็นคือมองไปที่สิ่งที่เกิดขึ้นคือแน่นอนมันเหมือนการชั่งน้ำหนักว่าอะไรร้ายกว่ากันเลยนะอาจารย์มันไม่ใช่ระหว่างร้ายกับดีแต่ว่าเป็นอะไรร้ายกว่าทีนี้ถ้ามองง่ายๆว่าร้ายกว่าคือสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยร้ายมากคือหมายความว่าเหตุการณ์มันรุนแรงขึ้นมามากดังนั้นการลงโทษเดโมแครตก็เป็นสิ่งที่นึกได้คุณไบเดนก็ถึงแม้ว่าจะพูดว่าไม่อยากให้เกิดความรุนแรงแต่ก็ส่งอาวุธตลอดอันนี้อาจารย์สราวุธก็ขีดเส้นใต้ประเด็นนี้เอาไว้ขณะเดียวกันแฮร์ริสถึงจะบอกว่าอย่าได้ two state solution แต่ไอความอธิบายไม่ชัดความไม่ชัดเจนของเธอมากนักเนี่ยแต่ก็ยังหวังว่าเธอเป็นผู้หญิงอาจารย์ประเด็นผู้หญิงมีน้ำหนักในเรื่องการเลือกตั้งของมุสลิมไหมครับเพราะโลกมุสลิมก็มักจะไม่ให้ผู้หญิงมีบทบาทอาจารย์ครับเรื่องประเด็นผู้หญิงเนี่ยนะฮะคือต้องเข้าใจนะครับว่าประชากรอาหรับมุสลิมที่เข้าไปอยู่ในอเมริกาตะวันตกในยุโรปในโลกที่พัฒนาแล้วเนี่ยไอ้ประเด็นนี้มันกลายเป็นเรื่องที่ไม่ได้สำคัญอะไรนะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยประชากรผู้หญิงที่เป็นมุสลิมในกลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยก็มีอิสระเสรีภาพมากนะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เนี่ยจึงไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรนะครับครับโอ้อาจจะใช่ครับคือเราจะไปมองว่ามุสลิมไม่ให้บทบาทผู้หญิงแต่มุสลิมในโลกตะวันตกเนี่ยก็ต้องถือว่าเดินเคียงข้าไปกับผู้ชายแล้วนะครับอาจารย์ครับโอ้อันนี้ชัดเจนครับอาจารย์ทั้งนั้นเรามองไปที่ตัวทรัมป์คือทรัมป์มีบทบาท4ปีที่แล้วหมายถึงว่า4ปีก่อนไบเดนอันนี้เพิ่งสดๆเรามองเขาอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าพอมองกลับไปที่ทรัมป์อาจารย์เห็นอะไรบ้างในอดีตประมาณสัก4ปีก่อนนั้น8ปีก่อนนี้ครับอาจารย์ทรัมป์นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะในยุคนั้นก็จะเป็นลักษณะของการให้ความสำคัญกับอิสราเอลนะครับการพยายามที่จะปรับความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับรัฐอาหรับนะครับแล้วก็เป็นศัตรูคู่แค้นไม่ยอมสนใจเรื่องของอิหร่านนะคือสำหรับอิหร่านแล้วเนี่ยในยุคของทรัมป์เนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่ทรัมป์เล่นหนักมากใช้การแทรกแซงใช้การแซงชั่นนะอย่างหนักเลยนะแล้วก็นำไปสู่การเผชิญหน้าเกือบทำสงครามระหว่างกันนะครับคือผมกำลังจะมองอย่างนี้ครับคุณวาดครับว่าเวลาเราพูดถึงการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาและนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาที่มีอยู่ในตะวันออกกลางเนี่ยผมคิดว่าเรื่องใหญ่มันจะมีอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับ1เนี่ยก็คือเรื่องของอิหร่านนะครับผมคิดว่าทั้งเดโมแครตแล้วก็รีพับลิกันเนี่ยมองตรงกันมองว่าอะไรครับมองผ่านสายตาของอิสราเอลว่าอิหร่านเนี่ยคือภัยคุกคามที่สำคัญมองเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าวิธีการของทั้ง2พรรคต่ออิหร่านเนี่ยในการที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับอิหร่านเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะฮะเดโมแครตเนี่ยค่อนข้างที่จะโน้มเอียงไปเรื่องของการเจรจาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องของนิวเคลียร์อิหร่านเนี่ยนะฮะทางเดโมแครตก็จะเจรจาจนนำไปสู่ในช่วงที่ผ่านมาเราทราบดีในปี2015เนี่ยนะฮะมันมีการทำข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างกันแต่ว่าสำหรับRepublicanเนี่ยนะฮะมองว่าไอ้การเจรจากับอิหร่านมันไม่ได้ผล
ต้องใช้การกดดันต้องใช้การแซงชั่นอย่างเดียวต้องใช้การจัดการอย่างเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงจะมองเห็นนะฮะคุณวาดว่าถ้ากัมลาแฮร์ริสขึ้นมาแล้วก็ทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยมันจะแตกต่างอะไรกับกับกรณีของประเด็นอิหร่านในพื้นภาคตะวันออกกลางนะครับครับนะฮะประการที่สองเนี่ยที่เป็นกิจการในตะวันออกกลางที่สหรัฐอเมริกาให้ความสนใจก็คือเรื่องของกลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียนะฮะคือพวกนี้เนี่ยเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาครับนะแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็คือดิโมแครตกับรีพับลิกันมีนโยบายตรงกันนะซึ่งเริ่มต้นจากยุคของทรัมป์นะครับนั่นก็คือกระบวนการ normalization การปรับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐอาหรับกับอิสราเอลอันนี้จะสานต่อไปไม่ว่าเดโมแครตหรือว่าริพับลิกันจะขึ้นมามีอำนาจนะครับส่วนประเด็นที่สามก็คือเรื่องของปัญหาปาเลสไตน์กับอิสราเอลนะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางเลยนะครับว่าขณะนี้ถ้าเดโมแครตขึ้นมาแล้วก็ริพับลิกันขึ้นมาเนี่ยจะอย่างไรต่อนะคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยเราเห็นชัดว่าให้ความสำคัญกับอิสราเอลสนับสนุนอิสราเอลอย่างสุดลิ้นทิ่มประตูอยู่แล้วแหละนะแต่ว่าวิธีการของทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับในขณะที่เดโมแครตเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของ two state solution อย่างที่คุณวาดเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะนะครับพยายามที่จะวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลในเรื่องของการขยายนิคมชาวยิวนะฮะพยายามที่จะผลักดันไอ้กระบวนการเจรจาพูดคุยสันติภาพแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าไอ้ริพับลิกันเนี่ยก็เดโมแครตนะฮะขอโทษดิโมแครตเนี่ยก็มีนโยบายปากว่าตาขยิบนะฮะคือให้การสนับสนุนอิสราเอลอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนใช่พูดอย่างเห็นในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าทรัมป์เนี่ยก็จะแตกต่างออกไปนะฮะผมคิดว่าทรัมป์เนี่ยแน่นอนสนับสนุนอิสราเอลทรัมป์เป็นคนที่มีความสัมพันธ์กับเนทันยาฮูดีมากๆนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคิมจองอึนซ้ำคงจะไม่ให้อะไรเซลล์เปล่าๆคงต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนกันนะฮะการแล้วก็ทำอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าจะกดดันข่มขู่อิหร่านอย่างไรจะให้การสนับสนุนอิสราเอลอย่างไรเนี่ยซ้ำไม่ค่อยมีนโยบายในการที่จะนำไปสู่สงครามใหญ่นะเพราะว่าเขาเป็นนักธุรกิจเขาทราบดีว่ามันจะเกิดความเสียหายหนักถ้าหากว่ามันเกิดสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางนะอันนี้มันก็มีความแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับคุณว่าครับระหว่างริพับลิกันกับเดโมแครตครับอาจารย์ในอดีตเองเนี่ยถ้ามองไปถึงคุณบารักโอบามาเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยถูกกินเส้นกับเนทันยาฮูมากนักในอดีตนะครับใช่ครับใช่ครับโอ้คือถ้ามองไปเนี่ยตัวประธานาธิบดีก็มีส่วนสำคัญมากกับนโยบายทั้งหมดคือแน่นอนว่าในภาพใหญ่มากๆเนี่ยอเมริกาก็รักษาผลประโยชน์ประเทศชาติเขาแต่นิติวิธีการปฏิบัติของประธานาธิบดีแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างและมีน้ำหนักแตกต่างไปอย่างคุณไบเดนเนี่ยเราก็เห็นว่าเขาเป็นนักการเมืองเก่าแก่เขาก็พยายามบอกว่าหมายถึงว่าเป็นนักการเมืองยาวนานมาเขาพูดไปอย่างแต่เวลาที่ออกมาผลของการกระทำออกมาอีกอย่างจริงๆอย่างที่อาจารย์ก็ชี้ให้เห็นหลายประเด็นในขณะที่คุณโอบามาในอดีตก็จะเป็นอีกแบบแต่คุณทรัมป์ก็เป็นอีกแบบคือเรามองแค่3คนไล่ไปเนี่ยนะคุณโอบามาแค่8ปีมันก็ยาวมากแล้วนี่พอกลับมาเป็นคุณทรัมป์อีกรอบแล้วกับอิหร่านที่อาจารย์บอกว่าทั้ง2พรรคมองเหมือนกันคืออิหร่านเป็นภัยแต่ขณะเดียวกันมองมาที่กลุ่มเปอร์เซียกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซียหรือว่ากลุ่มที่เป็นมุสลิมการปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลกำลังเดินหน้าไปดังนั้นเขาก็คงพยายามจะแยกอิหร่านกับจากกลุ่มมุสลิมที่เป็นทั้งหมดอยู่แล้วซึ่งจริงๆเขาก็เป็นเปอร์เซียกับมุสลิมจริงๆเขาก็มีความแยกกันอยู่แล้วส่วนหนึ่งแต่พอมีประเด็นปาเลสไตน์ขึ้นมามันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันดูไม่ชัดเจนเดินไปในทิศทางนั้นทีนี้อาจารย์มองว่ามันจะเป็นยังไงต่อคือกลุ่มประเทศมุสลิมจะไปคืนดีกับหมายถึงว่าจะดีกับอิสราเอลแต่จะทิ้งปาเลสไตน์ไปเลยก็เป็นพี่น้องมุสลิมด้วยกันอาจารย์มันดูซับซ้อนขึ้นมาในภาพใหญ่ๆทีนี้ถ้ามองต่อไปมันจะเป็นยังไงต่อครับอาจารย์
คือหลังเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยผมคิดว่าเราก็คงจะเห็นหน้าเห็นหลังนะครับว่านโยบายของสหรัฐอเมริกาต่อภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับแต่สิ่งที่เราจะเห็นแน่ๆนะฮะนั่นก็คือถ้าหากว่าทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าการเผชิญหน้ากันระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยมันอาจจะหนักหนาสาหัสมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้อิหร่านจึงไม่ค่อยชอบนะทรัมป์มากเท่าไหร่นะเพราะว่าทรัมป์เนี่ยเป็นผู้นำที่ใช้ไม้แข็งต่ออิหร่านตลอดต่อเนื่องในยุคที่เขาเป็นประธานาธิบดีนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเดโมแครตขึ้นมาเนี่ยนะฮะผมคิดว่าอิหร่านก็จะชอบเพราะว่าในรัฐบาลของอิหร่านชุดนี้เนี่ยจะเป็นรัฐบาลที่เป็นรีฟอร์มิสต์นะฮะคือพยายามที่จะพูดคุยกับชาติมหาอำนาจตะวันตกนะเพื่อที่จะต่อรองเจรจาให้เลิกแซงชั่นประเทศอิหร่านหนึ่งในนั้นก็คือการเจรจานิวเคลียร์นะฮะอันนี้เราก็อาจจะเห็นอนาคตได้นะครับประการที่สองเนี่ยนะฮะในกรณีของอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หนักใจสำหรับสหรัฐอเมริกานะไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้นำก็ตามนะเพราะว่าในช่วงหลังเนี่ยปรากฏว่าอิสราเอลเองเนี่ยไม่ค่อยที่จะฟังเสียงสหรัฐอเมริกามากเท่าไหร่ละนะฮะคือสหรัฐอเมริกาพยายามที่จะผลักดันให้เกิดข้อตกลงหยุดจริงแต่ว่าอิสราเอลก็ไม่ยอมนะฮะคือเป้าหมายของอิสราเอลก็คือการยึดครองดินแดนในดินแดนฉนวนกาซานะฮะแล้วเป้าหมายของอิสราเอลในเลบานอนเนี่ยก็คือการพยายามที่จะฟื้นฟูอำนาจการป้องปรามของตัวเองนะครับทีนี้ไอ้สองเป้าหมายนี้เนี่ยมันก็แตกต่างกันนะวันนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นการจุดจริงในเลบานอนได้นะแต่ว่าในกรณีของดินแดนฉนวนกาซาเนี่ยอันนี้จะกลายเป็นปัญหาระยะยาวนะถ้าหลังการเลือกตั้งนะไม่ว่าจะใครจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาก็จะต้องดีลกับปัญหาแล้วก็ต้องใช้พลังอย่างมากในการที่จะหวานล้อมอิสราเอลให้ต้องทำตามมติของประชาคมระหว่างประเทศในเรื่องของ two state solution ในเรื่องของการไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในกาซาในเรื่องของการไม่ขยายนิคมชาวยิวไปในดินแดนที่ผิดกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าโอ้มันทำให้สหรัฐอเมริกาก็คงจะหนักใจพอสองพวงนะเพราะว่าในทางหนึ่งก็ต้องให้การสนับสนุนอิสราเอลด้วยนะครับครับดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ง่ายไม่ว่าจะใครมาหมายความว่าไม่ง่ายกับสถานการณ์ภาพรวมที่จะเดินไปข้างหน้าคือเราก็อาจจะมองว่าทรัมป์มองประโยชน์อเมริกาเป็นที่ตั้งแต่เขาก็เป็นคนเดาใจยากคนหนึ่งนะครับคือก็ไม่รู้ว่าเขาจะมองกับ UN ซึ่ง UN กับอิสราเอลก็แทบจะทนกันไม่ไหวอยู่แล้วอย่างที่เราทราบเรียกว่าทนกันไม่ไหวแล้วล่ะแต่ว่าแทนที่เดโมแครตเนี่ยจะเข้ามาจัดการปัญหานี้ก็มันก็ปล่อยให้ทนกันไม่ไหวกันไปอย่างนั้นก็มึนมึนกันไปขณะที่คุณทรัมป์เองก็อาจจะแข็งกับประชาคมโลกคือเขาก็กลับไปเน้นเรื่องการเจรจากับแบบ1ต่อ1นะคือเจรจากันเองซึ่งมันก็เป็นวิธีการที่เขาอาจจะได้เปรียบอันนี้ก็นักวิเคราะห์วิจารณ์ก็มองกันไปในวิเคราะห์ไปหลายชั้นใช่ครับคือพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าทรัมป์ขึ้นมาสวมหน้าเนี่ยผมคิดว่ายุโรปเองทางฝากชาติมหาอำนาจตะวันตกคงไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าจีนกับรัสเซียเนี่ยก็อาจจะโอเคขึ้นไม่ใช่จีนแล้วนะรัสเซียเองรัสเซียก็คงจะชอบจะไม่ชอบเท่าไหร่เพราะว่าทรัมป์ก็พูดออกมาชัดเจนว่าต้องการที่จะยุติสงครามในยูเครนนั่นแหละใช่ครับแต่จีนกับอินเดียเนี่ยปรากฏว่าไม่ค่อยออกไม่ค่อยแสดงท่าทีเท่าไหร่ครับคือเงียบนะพยายามที่จะไม่แสดงตัวว่าสนับสนุนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอันนี้ก็เป็นผลประโยชน์ของทั้งสองมหาอำนาจที่กำลังพังงาขึ้นมาทั้งจีนแล้วก็อินเดียแต่ว่าสำหรับโลกมุสลิมในภาพรวมแล้วเนี่ยนะฮะโลกมุสลิมไม่ต้องการเห็นทรัมป์ขึ้นมาสวมอำนาจในภาพรวมนะฮะเพราะว่าทรัมป์เนี่ยได้สร้างรอยบาดแผลไว้ให้กับโลกมุสลิมอย่างใหญ่หลวงหลายเรื่องด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสรุปอย่างหนึ่งนะครับเข้าใจครับดังนั้นคือต้องรอผลการเลือกตั้งวันอังคารนี้แล้วมองนโยบายชัดเจนหรือพฤติกรรมชัดเจนของผู้นำมาใหม่ว่าจะดำเนินการอย่างไรและถึงจะเห็นว่าผลที่เกิดมามันคืออะไรถูกไหมอาจารย์คือเหมือนกับว่าคงต้องลงดีเทลกันพอสมควรแต่เอาเป็นว่าเราเห็นภาพรวมๆแบบนี้ก่อนในใจลึกๆอาจารย์เชียร์ใครครับอันนี้อยากทราบเฉยๆอาจารย์ คือผมดูเรื่องของตะวันออกกลางนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่
ไม่ได้เชียร์ใครนะครับเพราะว่าทราบดีนะครับว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็จะมีนโยบายต่างประเทศในตะวันออกกลางที่เดิมๆนะคือไม่เป็นไปในเชิงบวกมากยิ่งมากยิ่งยากกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้คิดว่าต้องเชียร์จะเชียร์ใครเข้าใจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับครับครับแต่ภาพรวมๆเราก็อย่าเชียร์สันติภาพของโลกใช่ไหมครับอาจารย์เราเป็นคนไทยอย่างไรก็ตามขอบพระคุณอย่างสูงครับอาจารย์ครับโอกาสหน้าเราคุยกันใหม่ครับอาจารย์ขอบพระคุณครับสวัสดีครับผม